ดูแลบ้านด้วยนะครับน้องๆได้ครับอ๋อเดี๋ยววันนี้ผมจะไปใช้ชีวิตที่บ้านยูทูบเบอร์เอฟพงศ์พิทักษ์ผู้อกหักเป็นเวลา24ชั่วโมงรอบ้านพี่เอฟนะบ้านเอ็นมาพี่ไม่ได้นอนนะใช่ครับดูก้นดิน้องๆขอมาน้องๆบอกว่าชอบคลิปแนวแบบแนวที่ไปถ่ายกับพี่ปิ่มมาพี่ปิ่มชอบวอล์กก็เลยโอเคเดี๋ยวจัดให้นอนบ้านเอฟพงศ์พิทักษ์มันปกอยู่กับบนเฮ้ยอาจจะมีครับอาจจะมีไม่ได้ครับอาจจะลงพรุ่งนี้ยังไม่เริ่มเลยเนี่ยเสียงน้องกันแล้วกันแล้วหนาวช่วงนี้แม่งติด TikTok สตรีม GTA ดูวีโรดเยอะแล้วสตรีมตามวันนี้รถผมพังครับตัวผมต้องนั่งแก๊บไปรถฟ้าก็ไม่อยู่เพราะฟ้าไปฮ่องกงใช่เดี๋ยวก็ติดงานครับก็เดี๋ยวเราเดินทางไปบ้านเอฟก็เลยดีกว่า24ชั่วโมง Let's go เจอกันโอเคนี่มารอรับเลยครับเนี่ยรอดีโอเคครับทุกคนและตอนนี้หลังจากแป๊บนึงอะไรเกิดอะไรขึ้นขับดิครับจริงเหรอขับคือแบบเหมือนรีบอ่ะนี่ขนาดรีบมาได้ถึงชั่วโมงนี่ขับแบบสุดยอดมากโอเคครับทุกคนและตอนนี้เราก็มาถึงบ้านของยูทูบเบอร์คุณเอฟพงศ์พิทักษ์แล้วขอเข้าบ้านเลยนะครับไอ้กล้องมันเบลอเพราะมันเย็นไปเดี๋ยวบอกเหตุผลว่าทำไมวันนี้ผมต้องมาเราไม่ได้มาสวยๆทุกคนเรามีเหตุผลครับจริงเหรอเข้าบ้านก่อนไม่รู้เลยนะเข้าบ้านก่อนขออนุญาตมาค้างหนึ่งวันนะครับได้ครับอุ้ยทำไมวันนี้บ้านเขาน่าสะอาดนะครับทุกคนเดี๋ยวพันทัวร์คร่าวๆก่อนก็เข้ามาแล้วนี่เป็นโซนครัวไอ้เขาน่าสะอาดนะทุกคนดูค่อนข้างแบบเป็นแบบระเบียบเรียบร้อยแนะนำตัวหน่อยครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับเอฟพงศ์พิทักษ์นะครับโอเคครับไปดูช่องน้องกันเยอะแล้วครับทุกคนสวัสดีว่าเอฟค่อนข้างน่าสงสารครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังอ๋อแล้วนี่ห้องอะไรครับเนี่ยเฮ้ยจะเข้าอีกเหรอเข้าดูได้ไหมครับห้องแฟนเก่าครับเหมือนกันหลงๆหน่อยอ๋อห้องแฟนเก่าเหรอครับใช่ครับบอกยัดเปิดไฟนะครับปิดไว้เพราะไม่อยากให้เป็นเซนเซอร์อะไรอย่างนี้อันนี้คือห้องแฟนเก่าและนี่คืออะไรครับของเขาแบบของแฟนเก่าใช่อ๋อโอเคอย่าร้องดิไม่มีธรรมดาไม่ร้องนะขอญาตินั่งนะครับคุณมาคุณไม่บอกว่าจะถ่ายคอนเทนต์เลยผมก็ไม่รู้เลยอ๋อไม่มีอะไรมากก็คือเหมือนนี่เลยก็คือแค่มาอยู่ด้วย1วัน1คืนเอางี้กล้านอนข้างๆผมป่ะไม่ครับเฮ้ยนอนเอ้ยต้องมาไหนๆก็มาแล้วไม่เอาดีกว่าครับเฮ้ยลองไม่เดี๋ยวเปิดตัวเดี๋ยวขึ้นไปแอบดูแต่ว่าไม่นอนกับเอฟดีกว่าเพราะอะไรใช่มั้ยครับเพราะว่าเดี๋ยวไปย้อนดูได้ครับทุกคนคือตอนสงกรานต์เนี่ยผมไปถ่ายคลิปเนี่ยมาพี่ปิมมาแบบไปใช้ชีวิตกับพี่ปิม24ชั่วโมงแล้วคนชอบโอเคแล้วแบบคนบอกเฮ้ยทำอีกแบบนานๆที่ถ่ายสไตล์นี้มันก็ดูแบบดูเพลินดีไม่แต่ว่าอันนั้นคือพี่ปิมไงแต่นี่กูใครเนี่ยมีสตอรี่เหมือนกันคือของพี่ปิมอ่ะผมไปเพราะว่าเราเหงาพอเป็นช่วงสงกรานต์มันน้องๆก็ไม่มีใครอยู่ก็เลยโอเคเลยอ่ะพี่ปิมทีนี้ผมก็ไปคิดครับว่าเออถ้าจะถ่ายอ่ะจริงๆอยากถ่ายให้ทุกคนดูแหละว่าแบบเออไปใช้ชีวิตแบบ24ชั่วโมงเป็นบล็อกชิลๆอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่รู้ว่าจะถ่ายอะไรตอนแรกอ่ะมันไม่ใช่มุกไปถ่ายมั่วๆนะมันต้องมีสตอรี่มีอะไรใช่ๆๆก็ไปคิดอยู่นานครับสุดท้ายแบบไปเจอเอฟล่าไม่ล่าสุดผมไปเที่ยวกับน้องมาไปเที่ยวกับน้องมาอุ๊ยผมไปเที่ยวมาเอาพุ่งตัวไปเที่ยวกลางคืนครับไปเที่ยวแบบดื่มๆสังสรรค์กินลงกินเหล้าตามภาษาแบบวัยรุ่นทีเนี้ยตอนนั้นอ่ะคือในร้านนะครับทุกคนคือเพลงมันก็สนุกสนานนี่ฮะแต่ว่าอยู่ดีเนี่ยนักดนตรีเขาเล่นเพลงเศร้าเพลงขอโลโมโซนิกจำได้เลยจำไม่ได้ว้าวหลังจากนั้นเนี่ยเอฟก็เลยร้องไห้ครับทุกคนเราเปิดคลิปนั้นไม่ได้ไม่เปิดเดี๋ยวขอไปเช็คดูก่อนถ้ามีคลิปอยู่เดี๋ยวเปิดขอไปดูก่อนแต่ว่าเอฟร้องไห้ครับทุกคนร้องไห้จนถึงโต๊ะข้างๆมาปอบอ่ะคือร้องไห้หนักมากทีเนี้ยผมก็เลยโอเคเดี๋ยวเนี้ยคืออ่ะพุ่งตรงเลยเพิ่งอกหักเพิ่งเลิกกับแฟนผมก็เลยอ่ะเดี๋ยวมาอยู่ด้วย1วันโอ้โหอันนี้ไม่เหงาแล้วทําให้แบบไม่เหงาเราได้แค่ไหนวะก็เดี๋ยวคร่าวๆแล้วกันเดี๋ยวบอกอันไหนไม่ได้บอกเดี๋ยวคนจะสงสัยไงเฮ้ยนี่แค่อกหักมันจะเป็นเรื่องใหญ่อะไรวะคือต้องบอกกับทุกคนว่าน้องคนนี้เค้ามีสตอรี่คือความรักการอกหักของเอฟเนี่ยมันหนักมากครับทุกคนเพราะว่าอย่างแรกเลยกับแฟนเก่าอกี่ปี8ป่ะถ้านับเฉพาะครบนะ5แต่เป็นเพื่อนไปอีก5 10ปีครับทุกคนถ้าบอกว่าการเลิกกันนั้นเนี่ยคือมันเสียทั้งเพื่อนและเสียทั้งแฟนทุกคน
10ปีนะมันคือเอาพูดตรงก็คือความรัก10ปีอ่ะ10ปีครับเพิ่งเลิกสดๆร้อนๆจริงๆการเล่าเรื่องเนี่ยต้องมีพี่พิมพ์กับกายหงิดอยู่ด้วยนะมันถึงครบเครื่องแต่ว่าโอเคไม่อยู่เดี๋ยวผมเล่าคร่าวๆให้เอาคร่าวๆนะทุกคนก่อนนั้นเนี่ยก่อนปีใหม่มันระหองระแหงมาแล้วมันมีปัญหากันเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ที่มันแบบบอกได้ไหมว่าอยู่อยู่ได้ครับอ่ะพูดแต่ว่าเราไม่บอกว่าเขาเป็นใครแล้วกันเพราะว่าแต่พูดตรงว่ามันมีผลงานเขาด้วยผู้หญิงก็กำลังมีชื่อเสียงใช่เห็นหน้าอย่างนี้ทุกคนมันผู้หญิงก็กำลังมีชื่อเสียงมีหน้ามีตาทางสังคมและทีเนี้ยไอเอฟกลอ่ะผมพูดเลยพูดได้ทุกคนเรื่องนี้มันพูดได้ถูกไหมถ้าเรื่องเอฟพูดได้ไอเอฟกลเฮ้ยเอาจริงป่ะมันมีผลนะอันนี้ผมบอกแล้วนะผมไม่ได้ปั่นไม่ได้พูดให้ตลกนะนอนด้วยกันไม่ได้ใช่เวลานอนไม่เหมือนกันมีเหตุผลเพราะไอเอฟกลสมมุติเอฟเข้านอนเที่ยงคืนตื่น8โมงผู้หญิงตอนแรกนอนอยู่ด้วยกันนอนด้วยกันครับแต่พอเอฟกลหนักครึบผู้หญิงไม่สามารถนอนได้ทำให้ผู้หญิงต้องปรับเวลานอนไปเป็นนอนตอนเช้าแทนเรื่องจริงนวลมันคือเรื่องจริงแล้วมันเลยทำให้ใช่แต่ว่าคุณต้องนอนกับผมคืนนี้ไม่เออคุณไม่นอนขนาดเมียมึงยังไม่นอนคุณจะนอนทำไมวะแต่นี่คือเรื่องจริงนวลคือมันคือเรื่องจริงผมไม่ได้เติมแต่งอะไรทั้งสิ้นอันไหนที่พี่ให้บอกนะเท่าที่ได้ยินมาคือพอไม่สามารถนอนด้วยกันได้ปั๊บโอเคปรับเวลานอนกันแบบสมมติเอฟนอนตอนเอฟนอนผู้หญิงจะตื่นอาจจะเล่นเกมทำงานอะไรของเขาพอเอฟตื่นผู้หญิงนอนตอนแรกเป็นงี้แต่สุดท้ายเหมือนจะมีการแยกห้องนอนกันเรียกว่าเหมือนเขาเล่นเกมหน้าคอมแล้วก็หลับหน้าคอมไปเลยก็เขาไม่อยากนอนกับมึงไงแต่จุดเริ่มต้นมาจากไม่สามารถนอนด้วยกันได้ถูกไหมอย่าล็อกเดี๋ยวเราค่อยไปปรับปรุงไม่ตอนนี้รู้ปัญหาอะไรเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเล่าให้กันดูไม่ใช่มันเป็นปัญหาใหญ่จริงนะก็ใช่กูบอกไปแล้ววันนั้นกูไม่ได้โกหกจริงอันไหนปัญหาทุกคนแล้วเหมือนพอมันนอนคนละเวลากันด้วยแล้วทีนี้มันทำให้แบบความสัมพันธ์มันค่อยๆห่างกันและสุดท้ายมันกลายเป็นแบบเหมือนแค่คนที่อาศัยอยู่ในบ้านด้วยกันเท่านั้นไม่ได้แบบเหมือนตอนเป็นแฟนที่มีเทคแคร์ใช้เวลาด้วยกันเรียกว่าอยู่ในบ้านหลังเดียวกันแต่คุยวันนึงไม่ถึง3คำใช่เพราะว่าเอฟก็ต้องทำงานผู้หญิงฝ่ายผู้หญิงก็ต้องทำงานอะไรเงี้ยแล้วจริงๆอ่ะมันเหมือนคู่ชีวิตทั่วไปแหละคือต่างคนต่างมีหน้าที่การงานแต่ว่าสุดท้ายพอเลิกงานอ่ะเขาจะมีเวลาอยู่ด้วยกันก่อนนอนแล้วว่ากันไปแต่นี่คือมันนอนด้วยกันไม่ได้เพราะว่ามันกลก่อนปีใหม่เรื่องเป็นอย่างนี้แบบที่ห่างเหินกันใช่ไหมแล้วมันมาเลิกกันตอนปีใหม่วันเกิดผมเลยก่อนปีใหม่ที่เราคุยกันใช่แต่สุดท้ายเหมือนคุยกันปั๊บเหมือนแยกย้ายกันแยกย้ายกันนะครับคือเหมือนจบกันด้วยดีแล้วกันทีนี้มีสตอรี่ครับทุกคนวันปีใหม่ผู้หญิงคือเก็บของย้ายห้องออกจากบ้านเรียบร้อยแล้วเหมือนคุยกันว่าจะเลิกกันปั๊บน้องชายผมครับรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราปรับปรุงตัวดีกว่าเดี๋ยวเราโอเคเรามีอาการคุ้นใช่ไหมเดี๋ยวเราแบบออกกำลังกายเพื่อให้แบบน้ำหนักลดคือง่ายๆปรับตัวเพื่ออยากให้เขากลับมาเป็นเรื่องที่ดีครับแต่ว่าน้องชายผมทำไงรู้ไหมนี่ครับทุกคนบ้านเอ็มดีกล้องจอนปิดทุกคนนี่มันมีกล้องจอนปิดใช่ไหมและทีเนี้ยกล้องจอนปิดตัวเนี้ยมันสามารถดูผ่านโทรศัพท์ได้โดยใช้แอคเคาท์ซึ่งเอฟก็มีแอคเคาท์แฟนก็มีแอคเคาท์น้องชายผมครับนั่งอยู่ตรงนี้ครับรุ่นปีใหม่มันมีเก้าอี้แดงไหมมีเก้าอี้ไหมขอดูเก้าอี้ต้นเหตุหน่อยนี่เก้าอี้ตัวลายครับกล้องอยู่นู่นนะครับเก้าอี้อยู่นี่ปุ๊บน้องผมมานั่งครับมานั่งตรงเก้าอี้นี้นั่งตรงนี้นะแล้วก็มองออกไปนอกแบบตรงหน้าต่างออกไปมองออกไปครับมองไปครับแล้วก็มองนั่งเนี่ยคือนั่งงี้เลยนะแบบหุยวันที่31ธันวาคมก่อนเขาดาวตั้งแต่6โมงเย็นตั้งแต่6โมงเย็นจนถึงแบบเขาดาวเพื่ออะไรรู้ไหมครับเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อให้เขาเห็นผ่านกล้องวงจรปิดว่าเฮ้ยผมยังนั่งรอคุณอยู่นะผมรอเขาดาวกับคุณอยู่นะเป็นไงครับทุกคนน้องผมโรแมนติกไหมลองนึกบรรยากาศ6โมงเย็นลมมาต้นไม้ปลิวไหวปุ๊บฟิวเกาหลีกล้องดูเกาหลีมากกว่าเอฟแต่สุดท้ายเขาก็ไม่มาสุดท้ายก็ไปเข้าดาวกับพี่ปิ๊มใช่มั้ยไปนั่งกินหมูกระทะโอ๊ยน่าสงสารว่ะมีสตอรี่อยู่อ่ะจริงๆมันมีอีกอันนึงซื้อไฟเย็นมาด้วยกับแบบจุดเล่นไฟเย็นข้ามปีนะครับสรุปกูเล่นอยู่คนเดียวทายอ๋อซื้อไฟเย็นมารอด้วยเล่นคนเดียวข้ามปีเนี่ยครับเรื่องสตอรี่อ่ะแต่สุดท้ายไม่เข้าดาวด้วยกันแล้วก็
เหมือนพ่อหลังปีใหม่ก็คือปีนี้ตอนมกราเหมือนจะกลับมาเคลียร์ใจกันมาลองคุยกันแต่พูดสั้นๆง่ายๆแบบไวๆเลยก็คือกลับมาเป็นแฟนกันอีกรอบนึงแล้วก็เรื่องที่จะปรับตัวอย่างเช่นเอฟก็พยายามลดน้ำหนักเพื่อให้แบบโอเคสามารถไปใช้ชีวิตใช้เวลาด้วยกันได้เหมือนเดิมก็เหมือนจะดีครับทุกคนแต่สุดท้ายก็เกิดเรื่องนึงขึ้นแต่ผมไม่ขอลงดีเทลด้วยกันเป็นเรื่องที่แบบทำให้เลิกยักย้ายกันจนตอนนี้ก็โอเคละเลิกไม่มีแล้วไม่มีกูคงไม่ต้องกินอาหารหมารอบสองแล้วไม่มีแน่นอนพี่ปิมผมกายตือเพชรดีกีต้องเข้ากินอาหารหมาเป็นแบบไม่มีแล้วก็โอ้โหเรื่องเอฟนี่แหละครับมันหนักมากรุ่นหนักมากบ้านหลังนี้ก็จริงๆบ้านหลังนี้เหมือนกับว่าด้วยความที่ว่าแบบเอาพูดตรงเลยมึงซื้อบ้านหลังนี้เพราะว่าแฟนมึงทำงานเดินทางสะดวกไปทำงานสะดวกเงินก็ไม่ค่อยมีนะเป็นหนี้คือเป็นหนี้อ่ะโอ้โหทุกคนใช่เล่าเรื่องชีวิตเอฟแม่งชีวิตเอฟแม่งหนักทุกคนชีวิตเอฟคือไอ้ยูคิดว่าเป็นคิดดราม่าเหรอชีวิตเอฟขึ้นหนักมากไม่อยากเกินให้คนเห็นอยู่แต่เกินก็20นาทีแล้วชีวิตมึงฮะอยู่ข้าวมีกินป่ะมีไปซื้อกินข้างนอกไงน้องผมชีวิตเศร้ามากคุณคือแต่ก่อนเป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมทุกคนน่าจะเคยดูรายการครับแบบเรื่องเล่าสุดสัปดาห์เราสุดสัปดาห์ครับแต่ก่อนยอดวิวเป็นล้านมีเงินเก็บครับมีเงินเป็นล้านแต่2ล้านออกเบนสุดท้ายไปเสียฟอเร็กไปเล่นเทรดครับฟอเร็กเงินหายหมดครับทุกคนหมดไป12ล้านครับทุกคนเทรดแบบมั่วซั่วคือ FFFFF ไม่สามารถ F จะรอนครับนั่นแหละแต่ผมไม่อยากทำให้คลิปเชื่อมจะกลายเป็นคลิปดราม่าเลยไม่ใช่ไงคือบอกคุณต้องคลิปพิมพ์ไม่สนุกสนานแต่ชีวิตเอฟมันเป็นจริงๆครับทุกคนแต่แล้วแบบนึกภาพดิบ้านหลังนี้สร้างปักหลักมาอยู่ตรงนี้โคตรไกลทุกคนจากบ้านผมชั่วโมงครึ่งอะไกลสัตว์มาอยู่ที่นี่อยู่ห่างไกลความเจริญเพราะอยากให้แฟนไปทำงานสะดวกเฮียไม่คุยร้องไห้ว่ะเขาไม่อยู่แล้วคุณอ่ะนี่คือเรื่องทั้งหมดครับทุกคนคร่าวๆนะนี่ 50% เพราะว่าถ้าเกิดผมเล่ามากกว่านี้มันจะกลายเป็นคลิปเศร้าแต่นี่แค่อยากให้รู้ไว้ว่าทำไมมันถึงเศร้าแล้วทำไมวันนี้ผมถึงมาอยู่กับมันเพื่อให้มันแบบไม่เหงาหลังจากนี้จะไม่มีเรื่องเศร้าแล้วไม่มีโอเคเดี๋ยวทำอะไรอยู่ครับตอนนี้โทรหาพี่ปิมโทรหาไอ้กายไม่ติดต้นหัวเนี่ยโทรเลยโอเคเอ็นไม่รู้มันแบบไม่สามารถทำอะไรคนเดียวได้ ต้องอยู่คนอื่นเพราะมันเงี้ยเหงามันเศร้าครับทุกคนก็เดี๋ยวไปกินข้าวกันเดี๋ยวขอหาอะไรครับทุกคนโอเคสวัสดีครับว้าอีกแล้วเฮ้ยแต่ล้านวิวอันนี้อะไรครับเนี่ยเพิ่งทำสวนมาด้วยสวนใหม่ไม่อยากดูส่วนอยากดูมอลลี่ดูมอลลี่เหรออยู่ในตู้เห็นดูคลิปมาผมก็ซัดมาเหมือนกันจริงเหรอไอตัวมงกุฎแล้วผมดูคลิปคุณอยู่อันนั้นผมซื้อมาก่อนคุณเอายุกบ็อกเหรอไม่ผมซื้อมาไอน้ำเชี่ยโดนปุ๊นี่ท่อมันไม่ค่อยดีทำอยู่ผมนี่มาตัวมงกุฎผมซื้ออยู่แล้วใช่ไหมตัวหลับตาแล้วผมซื้อตัวที่ลิซ่าโพสตอรี่ไป2ตัวนั้นไอตัวอ๋อโอเคแต่ว่าผมซื้อก่อนก็คือเป็นกุ๊กราคาพุ่งดิอ้าวอิ่มเลยผมซื้อแวนโก้มา14,000แล้วตอนนี้แม่งในนั้น18,000แล้วนะและตัวสีชมพูผมซื้อมา12,000มั้งโหตัวนั้นเกือบ3แล้วนะก็เลยเตียเป้น้ำฟิล์มไม่แต่ล่าสุดเพิ่งดูคลิปไงไปเปิดตัวสเปซใช่ไหม 400% ดูไหมเอ้ยอยากขอเข้าไปดูหน่อยครับผมอุ้ยไอ้นี่มันพันนี่พี่อันนี้ตัวพันขออย่าขอยัดดูตัวพันได้ไหมครับใช่อันนี้คืออันนี้เจนกดได้กดคืออะไรกดราคาป้ายเลยอุ้ยจากราคาป้ายเลยเขากดได้บ่อยมากไอ้ตัวนี้เขากดได้หมีเนี่ยเทสอ่ะตอนนี้น่าจะประมาณ15,000ใช่ไหมแค่6,000โอ้แต่ราคาตัวนี้พี่ตัวนี้ราคาป้าย28มั้ง2628ตอนนี้อ่ะเป็นแสนไม่ถึงตอนนี้ประมาณ40,000ก็เลยราคามันขึ้นประมาณนี้คือคูณ2หมดเลยมันก็ไม่ขนาดนั้นไอ้ล่าสุดผมเปิดได้นี่ไงมันจะเป็นซีเคทไอ้ตัวเนี้ยอยู่เลยนัดเท่าไหร่16,000-17,000ราคาแต่ครับป้ายเท่าไหร่พี่ราคาป้ายประมาณ6,000-6,400-6,300เอาง่ายๆทุกตัวในนี้คือป้าย6,000หมดเลยใช่ไอ้ที่หมื่นกว่าคือคนแม่งไปอัพใช่แล้วคือเราจะหวังว่าจะได้ราคาป้ายนั้นน่ะแทบจะไม่มีทางแต่พี่บอกพี่บอกพี่เจนกดบ่อยแต่พี่เจนได้บ่อยดูดีอันนี้พี่ป้ายไหมไม่เลยดีได้กล่องละ7,000ก็แพงกว่าหน่อยแพงกว่าหน่อยนึงอ้าวพี่ซื้อมาเปิดเองเหรอใช่ซื้อมายกคาตั้นเลยมันจะเป็นกล่องใหญ่แล้วก็ลุ้นซีเคทนี่ไงตัวซีเคทอุ้ยดูแต่ตัวนี้ดูดีนะ
ตรงนี้ FC ขายให้ตัวนี้ขายกันอยู่ประมาณ 10,000-18,000 ผมได้ 6,000 เองเฮ้ย FC ขายให้ของแท้ป่ะพี่ของแท้ดิกูดูแล้วแล้วก็ดูไอ้ของแท้ของปลอมป่ะพี่ 1,000 น่ะถ้าดูของแท้ปลอมอ่ะเอามือถืออ่ะมาวางไว้ใกล้ๆแล้วมันจะขึ้นหน้าเว็บไซต์เอาดีแล้วอันนี้อะไรอ่ะอ๋อไอ้นี่ไอ้เอ็มคืออะไรพี่ก็ไอ้เอ็มมันไม่ได้เหรอพี่เมมชื่ออย่างนี้ไม่ขึ้นไปอ้าวก็ปลอมแล้วเอาพี่จริงป่ะพี่วิวมามันไม่ต้องกดเลยนะอ้าวแปลกๆระวังแปลกๆเฮ้ยที่รันเดี๋ยวคุณอ่านคอมเมนต์จริงๆแล้วทำไมพี่ไม่ติดหรอนั่นแหละดิมันจะฝังชิปนี่ไงอ๋อนี่มันจะขึ้นอย่างนี้อ๋อแล้วเราก็จะไม่ๆแล้วเมื่อกี้เหมือนพี่จริงจะลงมาแล้วนะกันได้ก็ร้อนใจเหมือนกันอันนี้พี่รู้ป่ะคลิปบ้านพี่ที่ให้โดนผมโดนไอ้ยูผมบอกว่าเชี่ยนี่เลยพี่อ๋อได้แล้วผมไปซื้อมาไว้นี่เลยคือไอ้เอ็มมึงอ่านว่าอะไรนะไอ้เอ็มมึงบอกว่าอะไรไม่ผมบอกว่ามันคือชาแนลนี่ใช่มันเป็นตัวคอลแลบด้วยมันเป็นตัวแต่งตัวอะไรอย่างงี้ไงผมบอกว่ามันคือมอลลี่สเปนแต่จริงๆอ่ะมันคือสกาวแพนด้าสกาวแพนด้าสกาวแพนด้าก็จะเป็นตัวแบบอ่ะอย่างเงี้ยคือสกาวแพนด้าสกาวแพนด้าหน้าตาแบบนี้แล้วก็จะมีท่าทางนั่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีแต่คอลเลคชันไปอย่างอันนี้ก็จะเป็นพวกแบบว่านักร้องศิลปินเซเลบริตี้คือมันจะมีคอนเซ็ปต์เขาคอลแลบกันไม่ได้คอลแลบเขาเป็นคอนเซ็ปต์ว่าแบบอันนี้คือแล้วแต่อาชีพนะอันนี้แล้วแต่เหมือนแบบดวงดาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีปิมทุงไหมไม่มีกูเอาที่ไหนยังมีสารของคนไทยไม่มีหรอไม่ยังของไทยจะมีใครเบบี้จะเป็นเด็กทารกที่ร้องไห้อ่ะอ๋อไม่มีกระแสกับปอที่เชียร์อ๋อไอโก้มาขายที่บ้านผมแล้วอะไรไอโก้ของมาของปอมเยอะมากนะครับอุ้ยไอเชียร์กลัวร้อนๆด้วยไม่มันกล่องก็ทักดีเอ็มผมมาพี่เก็บตรงนี้ได้หรอผมก็มีส่งมาคายเบบี้เฮ้ยทำไมคายเบบี้มึงยิ้มวะเออไอแปลกๆโก้ไอฟ้าโดนไปสองตัวรู้อยู่แม่รู้ยิ้มนะไอโก้เดี๋ยวกูกลับไปเช็คหน้าโอเคทำอะไรพี่อุ้ยแต่มันไม่เหมือนเดิมไอกายไม่อยู่วันนี้ไม่มีกายหงิดกับโดนกายหงิดติดงานไม่ครั้งที่แล้วมึงไปนอนโกนอะไรคนเม้นต์ตรงหูเฮ้ยผมว่าปีศาจเออทำไมมีคนพูดอย่างนั้นผมว่าปกติครับไม่ปกติครับไม่เป็นคนปกติพี่ลองนึกภาพว่านอนบนโซฟา 200,000 ขนห่านเอฟแม่งเปรียบบรรยากาศตรงนั้นเป็นนอนแบบบังกะโลเลยพี่อยู่บังกะโลเสียแล้วเสียแบบตอนที่เราคุยกันเมื่อปีที่แล้วอะที่เราคุยกันเรื่องที่เลิกกันเพราะว่านอนด้วยกันไม่ได้ผมไม่เชื่อนะผมบอกก่อนผมมาคิดว่าก็แต่ผมเชื่อนะพี่เคยเจอแล้วไงตอนแรกผมอยู่แล้วเฮ้ยแฟนเอฟมันคงแบบเรื่องเยอะมันหาเรื่องก็แค่นอนด้วยกันเสร็จกลแค่นี้หาข้ออ้างเลิกไม่ใช่หาข้ออ้างเลิกมันคือเรื่องจริงมันคือเรื่องจริงผมเสนอคอนเทนต์นึงนอนกับผม24ชั่วโมงโอเคปิดห้องเดิมเดิมห้องเดิมเดิมบรรยากาศเดิมบรรยากาศเดิมครับที่เรามาอีกรอบนึงที่วันนี้อยากมาเพราะนี่เลยครับด้วยแต่ได้สูตรล่าสุดผมไปกินคือผมให้ก็น็อกเฉยๆไม่อร่อยพี่เพราะเราทำเองใช่ไหมเขาไม่มีบริการเราทำเองก็ไม่อร่อยแล้วก็สูตรอันนี้มันเป็นสูตรของน้องเขาโดยเฉพาะใช่ใช่ใช่ของส่วนตัวของส่วนตัวมันไม่ได้สูตรแบบของร้านอันนี้อร่อยมากเอออร่อยจริงเหงาอ่ะไม่มีกายเดี๋ยวผมคุยเองสวัสดีครับทุกคนโย่เนี่ยคนที่เศร้ากำลังพยายามตัวปกติไม่เศร้าโอเค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 เศร้าอะไรผมอยากให้พี่เห็นวันนั้นจริงเลยพี่จิ๊บทำไมไปเที่ยวผับแล้วแบบร้องนั่งร้องไห้แบบก็ร้องไห้เมาไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องคือคนที่ร้านแบบมาดูแลไปอ้วกร้านใครไม่รู้แล้วหนีผมถามอ้วกไหมเอฟอ้วกไหมไม่อ้วกโอเคกำลังกลับไปอ้วกข้างถนนเฮ้ยอ้วกในร้านข้างทางเขาแล้วก็เดินหนีไม่รู้เรื่องจำอะไรไม่ได้สุดร้องที่สุดจริงฟังแค่น้องไม่ใช่แล้วแล้วทุกวันนี้นะเวลามันไปทำอะไรที่ไม่ดีนะผมไม่เป็นคนรับผิดตลอดน้องพี่อ่ะน้องพี่อ่ะใช่เหรอเนี่ยก็หรืออะไรล่ะแย่มากแย่แต่ไงมึงนี่ไงมึงเอฟคุยยิงเหรอไม่ใช่ผู้ชายเหรอใช่อะไรนี่วันนั้นไปเที่ยวกันพี่ยูทูบเบอร์กี่ล้านครับ4ล้านครับ 3.4 3.4 ล้านครับไปไปเที่ยวผับให้ผมแชร์ฮอตสปอตให้โอตะมันพังไม่มีเน็ตเอาไม่มีเน็ตมันพังก็ไม่มีเน็ตมันพังต้องแชร์ฮอสต์ลุงเป็ดชี้แชร์ให้หน่อยได้ไหมครับอยากคุยหญิงแต่ก็ไม่มีเน็ตลำบากใจเหนื่อยเหลือเกินเนี่ยมันไม่ได้นะนี่น้ำจิ้มครับเขาบอกเขาจะจ่อยให้ผม
ตรวจแม่พาดูเลยยิ้มโคตรดีเอ็มพี่พูดแบบนี้ตรงๆเลยนะเอ็มปะแม่งเป็นในทุกอย่างเลยไหมยกเว้นยูทูบเบอร์มึงลองหาอะไรอื่นทำไหมมาตัดต่อไหมล่ะรับเลยตัดต่อไหมล่ะเฮ้ยจะต่อดีนะตัดต่อไม่ได้จะตัดใจเธอได้นะพาไปทำจิ้มได้ไหมครับเดี๋ยวมานะพี่คืออร่อยมากอร่อยมากเดี๋ยวผมแชร์สูตรนี้ให้ทุกคนดูครับทุกคนอันดับแรกต้องใส่อะไรครับใส่น้ำจิ้มสุกี้ค่ะโอเคเป็นน้ำจิ้มสุกี้นะครับใช่ใช่ใช่หนึ่งถ้วยใช่ใช่โอเคแล้วก็ใส่น้ำมันงาเป็นน้ำมันงานะครับใช่หนึ่งช้อนหนึ่งช้อนชาไหมใช่หนึ่งช้อนชาทุกอย่างอย่างละหนึ่งแล้วก็มีเป็นซอสเห็ดใช่อย่างละหนึ่งอันนี้เป็นซอสเห็ดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นหม่าล่าใช่หม่าล่าหนึ่งไปดูเอานะครับทุกคนจดไว้จดเอาจดเองแล้วก็น้ำมันหอยแบบเล็กน้อยน้ำมันหอยนิดเดียวเล็กน้อยใช่แล้วก็พริกตามชอบค่ะพริกป่นแล้วแต่ใช่แต่เมื่อกี้ก็คือเท่านี้เลยใช่ไหมเท่านี้เลยไม่เผ็ดนะเมื่อกี้ไม่เผ็ดไม่เผ็ดแล้วก็ซอสงาซอสงาหนึ่งช้อนอันนี้5ค่ะ5ใช่แต่ว่าถ้าบางสาขาเป็นกระบวยใหญ่ก็ใส่1กระบวยโอเคจำไว้นะครับทุกคนใช่เอาไปทำกินที่บ้านได้แค่นี้เลยแค่นี้แล้วคนจบเสร็จแล้วใช่วิทยามันทักกันนะมีพวกมีผักใส่แล้วแต่ชอบใช่แล้วแต่ชอบแต่สูตรนี้ไม่ใส่ใช่ไม่ใส่ก็ไม่ใส่โอเคได้ครับผมอร่อยจริงนะทุกคนไปลองได้นะครับสูตรนี้ครับไว้ถ้าของกินของพี่กายก็คือเพิ่งมาจากวันที่แล้วนะอ๋อแกมาบ่อยก็วันที่ชวนพี่ปิ่นปะตอนตีสองชวนพี่ตอนตีสองเหรออันนี้เขามาประมาณ3รอบ4ไข่ตีหลังไหมพี่กายพี่นอนเป็นอะไรเนี่ยตีสองเหรอตีสองเราเช็คตังค์ครับอันนี้อะไรครับพี่ปิ่นคอยของขวัญเขามีตะเกียบเอ้ยเมื่อผมไม่ได้อ่านคอมเมนต์ดูเหมือนพี่ปิ๊มจะไม่ค่อยชอบพี่ไม่รู้อะไรซะแล้วกูอยู่กับวันไม่เหลืออะไรเลยเอฟนี่คืออยู่พี่ปิ๊มแบบกี่ปีแล้วพี่สิบอุ้ยผมอยู่ตั้งแต่มันไม่มีอะไรแบบแต่ตอนนี้พี่แม่งน้องกูคนอื่นมีรถมีบ้านกี่ปีมีไอ้ที่ก็มีล่าสุดเห็นบอกไปยืมเงินในโพลเลยไปยืมเงินเด็กตัดต่อพี่เราไม่ได้ผมมีลูกน้องคนหนึ่งชื่อสกายโพไอ้โพเนี่ยเป็นมือตัดต่อโทรมาหาป๋าครับมันเรียกผมว่าป๋าครับผมปรึกษาอะไรหน่อยเครียดเสียงมันตึงเว้ยเครียดเลยแบบซีเรียสว่ามันจะลาออกกลับบ้านไปอยู่กับแม่เพราะมันไปเปย์เพราะมันอยากกลับไปอยู่ใต้แม่มันก็บอกว่าอะไรเงี้ยเหี้ยแม่งจริงจังว่ะเอาว่ามามีอะไรโทรจอดรถเลยพี่เอฟเขายืมเงินผมครับป๋าเอ้าผมไม่มีเงินแล้วครับตอนนี้คือเงินน้องมันก็ไม่มีก็คือโอนให้เอฟหมดนั่นแหละไอ้เหี้ยเนี่ยพี่เด็กตัดต่อมึงเด็กแล้วน้องจะให้โอนไหมพี่โอนให้ไหมก็โอนให้หมดเลย3,000เองโอ้โหจ่ายเองแค่นั้นเองเองมึงพูดเองเหรอเอฟแล้วผมมาขาดอีก3,000เงินเดือนพ่อก็คืนเลยแต่วันนั้นน้องมันต้องใช้เงินไงมันก็เลยโอนเงินไปให้มันก่อนเอาไปใช้ก่อนโอนให้ไอโพมันไม่บอกผมอย่างนี้นะไอโพบอกว่าแล้วมันจะไม่ได้เสร็จมึงยังดูเป็นพี่ไม่ทำไมมึงยังคนตัดต่อมึงวะไม่มีเหมือนกันไอเอฟไอเบฟใครเอฟทักยืมตังค์ไม่ต้องให้นะบอกมาทักกูนะบอกทีมตัดต่อกูไม่ต้องนะไม่ต้องนะล่าสุดก็ทีนึงแล้วมาทำงานค่าไฟมันแพงช่วงนี้มาทำงานบ้านผมเป็นแอร์เย็นฉ่ำเลยสัตว์และในที่สุดก็กลับมาถึงบ้านแห่งความรักครับทุกคนเย้อิ่มมากมีของน่ารักตรงนี้ไม่ได้เช็คเลยครับทุกคนมีอันนี้คือมีของของเขาไหมมีตุ๊กตาที่วาดด้วยกันเอ้าอ๋อยังเก็บไว้อยู่ความทรงจำเหรอเนาะใช่เดี๋ยวร้องดิเอฟอย่าร้องดิไม่ผมเห็นได้ปกติแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวเราก็ไม่มีอะไรมากวันนี้ใช่เพราะว่าเดี๋ยวเราอีกแป๊บนึงก็นอนแล้วครับอิ่มแป้สำราญอุ้ยทุกคนอุ้ยมีน้องแมวนี่ลูกหลานอันนี้ลูกหลานเหรอไอ้อ้วนน้องถังแก๊สแล้วเนี่ยนี่ถังแก๊สนี่น้องถังแก๊สเนี่ยชาโคเนี่ยตัวขาวอ่ะไดฟุกุนู่นนะนี่คุณแม่แล้วนู่นนะคุณพ่ออ๋อคุณพ่อโอ้ยเหมือนแมวก็จะมีความทรงจำแบบดูอย่างชื่อขออนุญาตเขาดูหน่อยครับเชิญอันนี้คือห้องเอฟเหรอใช่ห้องของชายโสดผู้หญิงคนไหนแบบช่วงนี้ก็รู้สึกว่าแบบชีวิตสบายเกินไปติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวเอาผมให้เย้เอ้ยดูเป็นระเบียบนะ
ก็พึ่งเรียกแม่บ้านมาเก็บไอ้สัตว์เป็นระเบียบเรียบร้อยครับทุกคนแบบตอนแรกผมคิดว่าจะแบบดิบๆเถื่อนๆกว่านี้แต่ว่าโอเคแต่ว่าอันนี้มันเป็นห้องแห่งความทรงจำเนาะมันคงไม่มีที่ที่แบบให้ผมไปเติมเต็มหรือแบบอะไรอะไรไม่ยุ่งเลยเฮ้ยอันนี้ก็ห้องน้ำห้องน้ำแล้วเนี่ยห้องทำงานไปดูได้ไหมครับได้ดูครับเย็ดทุกคนประตู2ชั้นนะให้ดูก่อนอันนี้เป็นประตู1ครับทุกคนเปิดมาปั๊บคุณจะเจอกับประตูทำไมต้องมีประตู2อันวะเอฟไม่คือจริงๆมันมีประตูอันเดียวเว้ยแต่ว่าไอ้ประตูเหี้ยเนี่ยทีมผู้รับเหมาไอ้สัตว์แม่งบ่นอ๋อก็ไม่ดีทำไม่ดีประตูอ่ะให้ทายราคาเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวลองหันไปดูในประตูน่ะอันไหนประตูขอเดี๋ยวลองปิดดูก่อนปิดอ่ะถ้าปิดได้ผมถือว่าประตูก็คือประตูอ่ะทุกคนมันก็คือประตูอ่ะลองปิดได้ผมถือว่าคุณเก่งปิดให้มีเสียงแก๊กอ่ะเออว่ะประตูไม่ดีนี่เป็นห้องแบบสไตล์เกมเมอร์หน่อยมีมุมจัดไฟแต่ว่าจัดไฟไม่ค่อยสวยนะเดี๋ยวไว้ให้มาให้คำแนะนำอุ้ยนึงมีเครื่องปรับอากาศครับทุกคนอะไรเยี่ยวอ่ะไม่ใช่มันคือเหมือนเป็นกลิ่นนั่นไงขวดนั่นแหละเอาวางคือปกติจะวางไว้ตรงนี้แต่ว่ามันหล่นอ๋อโอเคดูประวัติค้นหาดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวใจเย็นทำไมอ้าวจริงเหรอมันจะออกช่องไม่ได้ดูด่วนด่วนเอ้ยมันจะออกช่องไม่ได้นะเดี๋ยวดูเอ้ยเฮ้ยมันคอเขาด้วยมาดูเดี๋ยวใครก็ไม่รู้คือมันมีแต่มีอะไรก็ไม่รู้ทุกคนโอ้โหโอ้ยทุกคนผมโดนเห็นอะไรไม่รู้ทุกคนผมไปเปิดแชทเผื่อกดแชทไอจีไปแม่งหนักขวาว่ะสงสารไอ้สัตว์แชทแม่งหนักขวาคือแบบเมื่อกี้เยี่ยงเวียนอะไรไม่ได้เห็นเลยว่ะแม่งไม่ใช่กูสงสารเลยว่ะไม่คือความรู้สึกผมคือแบบมันมีแต่สีน้ำเงินฝั่งขวาโดนฝั่งซ้ายคือแบบโล่งเลยอ่ะกดอ่านได้ไหมกดได้อย่าหนักขวาเลยมึงส่งรูปไปผู้หญิงดูไม่ก็คือเหมือนกับว่าเราเหงาเราอยากหาเพื่อนคุยทวิตเตอร์ใช่ไหมแล้วทวิตเตอร์อ่ะคือเราอ่ะไม่ได้เปิดตัวตนเราก็แบบอ่ะเขาอยากขอดูรูปเราก็ส่งรูปไปให้ดูรูปนี้ได้ปะได้ให้ดูแค่รูปพอเนาะแค่รูปอย่าให้ไม่ต้องเห็นไอดีเย้รูปปุ๊บคือมันขวารู้เลยคือยิ่งไม่อยากดูเลยก็เหงาแต่ไม่โอเคเขาจะได้โสดเลิกกับแฟนแล้วแต่ไม่มีใครตอบกูเลยอะไรนะใช่คือผมแบบเชื่อผมรู้สึกไม่ดีกับแทมเลยว่ะคือตอนแรกอะทุกคนมันคือโอเคที่ผมเข้าใจนะเหมือนมันเป็นการพูดคุยที่แบบค่อนข้างลึกซึ้งแล้วแบบต่างคนต่างไม่เห็นหน้ากันแล้วทีนี้ต้องการจะเห็นหน้าคือตอนแรกไม่เห็นหน้าปุ๊บแชทแบบก็คุยปกติทุกคนใช่ก็ปั๊บแต่เอฟพอแบบเห็นหน้าปุ๊บส่งรูปไปปุ๊บหนักขวาวันนั้นหนักขวาไปเลยว่ะทุกคนมีแผนไหมครับพรุ่งนี้มีแผนไหมมีโอเคพรุ่งนี้คุณทำอะไรครับก็เดี๋ยวว่าจะพาไปตัดผมเพราะผมอยากตัดผมด้วยเอาพรุ่งนี้เอาแผนของคุณเลยครับเดี๋ยวผมจัดการของผมเองก็มีตัดผมแล้วก็มีออกกำลังกายแค่นั้นแหละอ๋อโอเคเริ่มออกกำลังกายเริ่มกลับมาดูแลโอเคก็แสดงว่าพรุ่งนี้ก็มีแค่ออกกำลังกายตัดผมเดี๋ยวผมจะแสดงให้คุณดูเองว่าเฮ้ยผมเคยแบบเล่นเวทเคยออกกำลังกายจริงไอ้กายอ่ะชอบพิษเครดิตกูจริงมีอะไรตลกโชว์ไม่มีอะไรตลกไม่มีหล่อเลยแอดจริงเลยเอฟรับแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปดูกันว่าสิ่งจะเป็นยังไงเราแล้วโอ้ยเอ็มมึงจะตายปะเนี่ยมึงไม่ตายนะได้หลับหรอไม่กลเลยไม่หลับนอนไม่หลับแล้วไม่มีใครหลับเอ๊ะมันก็คือเอ้ยว่า
ดีก้นทะลุออกมาวะทะลุไหมทะลุออกมาไหมถ้าเทียบกับนอนข้างๆแบบใกล้ๆตรงนี้ดีกว่าถือว่ายังนอนได้แล้วตอนเข้าไปเป็นไงไม่ก่อนเลยก่อนไม่ไหวโอ้กูใส่จะตื่นไปเซอร์ไพรส์หน่อยเลยเนี่ยสิบโมงนอนก่อนก็ได้โอเคเดี๋ยวรอตื่นไปกินข้าวกันนะครับตื่นแล้วครับทุกคนเออหลับสบายมากเพราะไม่มีเอฟอยู่เดี๋ยวเราขึ้นไปดูดีกว่าเอฟทำอะไรอยู่ครับเอฟตื่นหรือยังนะดูหนังโป้ตัดคลิปจังไรอยู่ทำอะไรคลิปจังดูหนังโป้เปิดให้ดูได้ฮะเยี่ยมมากเลยนะนะ Nobody's gonna know โคตรแย่เลยอะไรเมื่อกี้ลูกบิดเป็นลูกมือก็ตื่นมาดูอะไรวะเป็ดเอ้ยกำลังย้อนวันวานเหรอครับไหนบอกจะกินข้าวไปกินข้าวอีกครับอันนี้คือผมอาบน้ำรอคุณแล้วแต่คุณแบบมาล้ำลึกความหลังอะไรตรงนี้ไม่ใช่ไม่มีอะไรมันมีอะไรครับไม่มีอะไรเดี๋ยวก่อนมันอันนี้คือวาดด้วยกันป่ะอันนี้ของผมวาดว้าวเขียนว่าอะไรครับเนี่ยงานฤดูหนาวลพบุรีเอฟโอ้โหความทรงจำไอ้ตัวนี้วาดด้วยกันหมดแล้วไอ้เนี่ยเพลงเนี่ยเออนี่เขาชอบเลยซื้อให้ไอ้ที่กูจะร้องไห้เนี่ยแล้วภาพตอนอยู่ในคอนโดไม่ลอยมาเลยอ่ะมาป่ะไอ้ที่อยู่กูขึ้นลำบากกูแล้วอันนี้คือเรากำลังเดินทางไปกินข้าวนะครับก่อนที่จะเริ่มไปทำภารกิจประจำวันของคุณเอฟผู้หักผู้เดียวดายอันนี้บอกก่อนนะครับทุกคนที่ทุกคนเห็นว่าแบบผมหรือพี่ปิ๊มหรือใครก็แล้วแต่ไม่ว่าจะคลิปไหนแบบเหมือนชอบซ้ำเติมคนอาจจะมองว่าผมชอบซ้ำเติมอะไรใช่ไหมแต่คืออยู่ด้วยกันตลอดอันเนี้ยมันคือมันเขาเรียกว่าอะไรวะใครอกหักอ่ะเราจะไม่แบบเฮ้ยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวกลับไปนี่สิเดี๋ยวอะไรก็ดีขึ้นคือเราจะไม่ค่อยทำงานครับเพราะว่ามันดูผมรู้สึกว่ามันโลกสวยเกินไปเออแบบพวกเราจะแบบเวลาใครล้มซ้ำเราจะซ้ำครับแล้วพอเขาลุกขึ้นมาเขาจะสามารถเป็นอีกคนหนึ่งที่ดีกว่าคนเดิมแข็งแกร่งแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมต้องพูดแบบนี้ใช่ใช่เพราะฉะนั้นพวกคุณก็เลยจะไม่เห็นการปลอบใจแบบเอ้ยเอฟไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวกูอยู่กับมึงจะไม่มีเราจะมีแบบควายซื้อทำไมวะบอกแล้วรีบซื้ออยู่คนเดียวไว้มึงอะอะไรเงี้ยเราจะเห็นแบบนั้นครับกูขับรถพุ่งข้างทางเลยใจเย็นใจเย็นเลยคือแต่ว่าทุกการซ้ำเติมเราทำเพื่อให้เขาลุกขึ้นมาแล้วแข็งแกร่งมากกว่าเดิมเอฟมันเป็นคนที่ซ้ำผิดพลาดซ้ำซ้อนแบบมากกว่าครั้งเดียวคือซ้ำบ่อยอ่ะเลยล้มบ่อยต้องพูดคำนี้ล้มบ่อยเรียกง่ายๆว่าบุคคลผู้ล้มเหลวบุคคลที่เจ็บแล้วไม่ค่อยจำต้องพูดนี้เจ็บแล้วไม่จำเวลาพลาดเรื่องอะไรใช่ไหมก็มักจะไปพลาดเรื่องเดิมๆโดยที่ทุกคนก็เตือนแล้วยกตัวอย่างได้ไหมเรื่องอะไรบ้างเทรดโอเคเรื่องเทรดเรื่องแบบเอฟเป็นคนชอบเทรดครับทุกคนใช่บอกก่อนการเทรดมันไม่ผิดใช่บอกก่อนนะเดี๋ยวเผื่อคนจะมองว่าผมมองว่าการเทรดผิดการเทรดไม่ผิดครับทุกคนแต่ว่าการเทรดอ่ะมันเป็นการลงทุนรูปแบบนึงที่ความเสี่ยงค่อนข้างสูงแล้วอีกอย่างนึงอ่ะสมมุติเขามีเงินพันนึงเนี่ยเขาเทรดแค่แบบ10บาทใช่อาจจะสุดๆคือ100บาทง่ายๆคือเทรดไม่เกิน 10% ของเงินที่เรามีและเงินที่มีต้องจำเป็นที่เป็นเงินที่เงินค่อนข้างเย็นแต่ว่า F เนี่ยมันมีพันมันก็เทรดพันครับเงินที่อยู่ในน้ำแข็งมันไม่น้ำแข็งเงินมึงเงินร้อนเงินที่อยู่ในนั้นร้อนเงินแบบเงินร้อนเงินแบบเงินไฟไหม้อะไรเงี้ยมันก็มาเทรดแล้วมันก็หมดแล้วทุกคนก็เตือนตอนทุกคนก็เตือนครับทุกคนก็ให้แบบกำลังใจแบบเอฟไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเริ่มทำงานใหม่กลับไปเทรดอีกหมดอีกเทรดอีกกูอยากลงคลองจนแบบสุดท้ายแบบคนแบบจนคนแบบบอกเอฟมึงไปเล่นไพ่ไหม
คือเปิดเดียวเลยไม่ต้องเทรดเยอะไม่ต้องใช้ฝีมือเพราะมึงไม่มีมึงไปเล่นดวงเลย50 50ไม้เดียวจบแต่การอันนี้ไม่ได้แนะนำให้ทำนะคืออันนี้กูเล่นกันเองกินเลยเดี๋ยวกูเลี้ยงเองเอาเลยเอาเลยไม่กินของดีๆเลยกินของดีๆเลยเอาทุกอย่างอย่างละหนึ่งแล้วแต่เลยมึงแต่กินให้หมดขอเอาดีๆเลยคือลืมเปิดให้ดูเดี๋ยวกลับบ้านไปผมเปิดตู้เย็นเอฟให้ดูครับลืมเปิดให้ดูคือตู้เย็นแม่งคือผมโอ้โหตอนอยู่มหาลัยอ่ะผมว่าผมนี่แล้วนะไม่ค่อยมีจะกินแล้วอ่ะเพราะตอนมหาลัยคือของเงินพ่อไงคือของเอฟแม่งหนักกว่าอีกทุกคนคือในตู้เย็นแม่งโอ้โหเดี๋ยวไปกลับไปเปิดให้ดูเพราะพูดอ่ะสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นไอ้ยี่คิวนี่กูได้ความจิตใจ 100% เลยได้ก็ฝากติดตามน้องชายผมด้วยนะครับช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปคลิปบ่อยๆเดี๋ยวช่วงเวลาคลิปบ่อยแบบแกคุณจะได้แบบเห็นช่องขึ้นแล้วก็แบบไปดูและตอนนี้อาหารมาครบแล้วครับมีอันนี้อะไรวะเอฟปูนิ่มกระเทียมแล้วก็มีหมึกผัดไข่เค็มแล้วก็มีเนื้อสันนอกเอาเลยครับเอาเลยครับกินเนื้อเลยครับคุณเอฟแค่นี้พอเอาเลยชิมชิมเดี๋ยวชิมก่อนชิมนี่ชิมมันเนี่ยใหญ่ไหมอันนี้ซอสอร่อยตุ้มเลยมีซอสได้เหรอครับใช่อย่างนี้เลยครับใช่โอ้โหดูควันenjoy นะครับเดี๋ยวจะกลางได้ครับผมเต็มที่นะครับชอบกินเนื้อชอบผู้หญิงด้วยนี่อย่างวะและตอนนี้เราก็กลับมาแล้วครับทุกคนไปแล้วแต่ผมมาแล้วแต่ว่าร้านปิดก็เลยอดเอฟอดตัดทำไงอ่ะคุณตัดให้ผมมาละผมเป็นเตรียมนะส่งเลยกินเฮก็ได้หรือคุณอยากตัดอะไรผมก็ตัดได้ผมเพิ่มคลิปนี้เลยไม่ต้องขนาดนั้นจะตัดอยู่แล้วเหรอจะตัดแล้วตัดโซคือจะตัดโซสกินเฮดเหรอเพราะล่าสุดเอฟตัดสกินเฮดครับทุกคนใช่ตัดมาลาสะพานแล้วเพราะเดี๋ยวตัดให้สกินเฮดโอ้โหนี่เอาไว้ไหมไหวดิอ๋อไหวได้เนาะอันนี้คือผมไม่ได้บังคับนะแต่ว่าเอฟเขาแบบอยากตัดอยู่แล้วได้ตัดย้อมใจสกินเฮดอันนี้เบอร์2แล้วดูที่นี่ครับเป็นแบบของน้องหมากูต้องถอดเสื้อไปนะไม่ต้องอันนี้คือเขาเรียกว่าโกนหัวเพื่อลืมเธอฝากถึงชื่อน้องเลยนะน้องฟ้าเหรอชื่อเดี๋ยวต้องชื่อฟ้าวะคุณจะไม่รู้เหรอต้องชื่อฟ้าวะชื่อเยอะแยะชื่อเดียวกันเนี่ยชื่อเดียวกันเลยอ๋อไม่หมายถึงว่าชื่อทีมเดียวกันทีมงานไงโอเคนะโอเคอยู่เฉยชื่อตื่นเต้นว่ะอุ้ยเอาผมไปนะอุ้ยอุ้ยมันไปแล้วอุ้ยนี่รู้สึกเหมือนโดนบวชแบบกำลังจะบวชโอ้ยจะเบาเบาดิอุ้ยไอ้สัตว์หัวกูจะหลุดเว้อเปิดข้างโอเคอุ้ยยังเข้าตูดด้วยเฮ้ยเดี๋ยวตอนแรกเราคุยกันว่าเราจะไปตัดกันละคู่ไม่ใช่เหรอฮะเราคุยกันเราจะตัดไม่ตัดแล้วเดี๋ยวค่อยตัดได้ดูไม่ไอ้ตัดได้กูรู้แต่ไหนพอตัดได้กันนี่ไงตัดได้กันนี่ไงเราใช้เวลาได้กันอยู่โอ้กูทำอะไรอยู่วะเนี่ยก็ไม่แย่นะไม่แย่ก็เฮียแล้วฝั่งนี้อะไรเนี่ยโคตรโหดโคตรอันตรายขอติ่งหูไปเลยวะเฮ้ยใจเย็นเว้ยก็ตัดผมย้อมใจให้เอฟเรียบร้อยแล้วครับทุกคนก็ผมคิดว่าตอนนี้ก็เมื่อกี้ก็คิดซะว่าเนี่ยคือความทุกข์ความเศร้าทิ้งความทุกข์ออกไปเราเอาความทุกข์ความเศร้าออกไปฟิลเหมือนลอยกระทงครับทุกคนนี้คือตัดผมเราเอาสิ่งที่แบบค้างคาใจอะไรที่ไม่ดีให้มันออกจากร่างกายเราการทำมีความหมายผมมีอยู่แล้วสุดยอดผมมีอยู่แล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ก็น่าจะเป็นคนใหม่แล้วครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวไม่มีเอฟคนเดิมไม่มีเศร้าแล้วถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมลองเทสให้ได้ครับเพราะมึงกลนะเขาเลยหนีมึงไปใครสนใจบอกได้นะครับหนุ่มหุ่นหมีอารมณ์ดีหนุ่มหุ่นหมีอารมณ์ดีหนุ่มหุ่นหมีอารมณ์ดีรักความสะอาดดูครับดูตัดผมเสร็จต้องกวาดนะคือบ้านสะอาดนะครับทุกคน ติดต่อมาได้นะครับเอฟผมพิทักษ์โอ้แล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะไปออกกำลังกายกันเป็นอย่างสุดท้ายที่เอฟจะทำในวันนี้แหละเปลี่ยนแปลงตัวเองก็คือตอนนี้เอฟแบบแต่ก่อนเอฟหนัก118ครับแล้วแบบมีมหานอนกลใช่ไหมที่ผมเล่าให้ทุกคนฟังอ่ะว่าแบบเอฟกลดังมากอะไรเงี้ยเอฟก็เลยคุยแบบตกลงกันว่าเดี๋ยวเอฟออกกำลังกายนะเพื่อลดน้ำหนักอาการกลจะได้เบาลงอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็หนักเท่าไหร่ละต
ประมาณ108ตอนนี้108แล้วครับลงมา10กิโลประมาณอันนี้คือที่ทุกคนได้ยินเสียงคนนี่คือเบาแล้วนะแต่ก่อนนี่คือเวอร์ชั่นแบบ118นี่คือหนักกว่านี้นะก็คือตื่นมาเลือดเต็มคอทุกวันใช่เหรอจริงเวอร์จริงเอาก็ถ่ายลงสตอรี่โคตรบ่อยว่าเลือดเต็มคอทุกวันตื่นเช้ามาคือคนจนเลือดเต็มคอใช่เชี่ยหนักอันเนี้ยไม่เลือดเต็มคอหรือว่าแฟนเตะปากกนจนเตะปากแบบผมไม่แน่ใจเลยไม่มีใครรู้นะอันนี้ยังเป็นความลับต่อไปที่ผมบอกทุกคนว่าอยากให้เห็นตู้เย็นของเอฟเดี๋ยวผมเปิดตู้เย็นเอฟให้ดูอาพับครับทุกคนที่แบบน่าเศร้าดูตู้เย็นของเอฟครับทุกคนคือชายผู้กินแค่อกไก่คือตู้เย็นโล่งมากเลยครับแล้วก็แล้วก็มีผงมาม่าแล้วก็มีซอสอกไก่อ่ะโอเคหมดแล้วยังไม่ซื้อตู้เย็นไม่เหลืออะไรเลยครับทุกคนแล้วก็มีผักกินผักต้มโหไม่เหลือตู้เย็นแบบไม่มีอะไรเลยครับทุกคนเอฟเอฟเดี๋ยวกูพาไปรถไปแบ็คโคซื้อของให้เข้าบ้านนะพร้อมไปออกกำลังกายกับคนเศร้าอุปกรณ์อะไรทำไมต้องมีอุปกรณ์อะไรเยอะแยะวะเขาเราก็ต้องแบบว่าจับนิดนึงต้องมีอุปกรณ์ด้วยเหรอมีปกติเขามีอยู่แล้วแต่นี่ผมได้ข่าวนะคืออันนี้ข่าวจากกายหงิดนะครับครับผมกายบอกว่าเวลาเอฟไปออกกำลังกายเอฟชอบแบบออกเสียงแบบไม่ถ้าเกิดผมเล่นหนักผมก็ได้ออกเสียงยังไงแต่นี่เขาบอกว่าการออกเสียงได้ดีมันช่วยเบ่งพลังช่วยทำโอเคโอเคเดี๋ยวมองเลยวะโชว์หน่อยโชว์หน่อยนะได้โอเคแต่ถ้าคนเยอะก็อาจจะเบาๆออกกำลังนะครับทุกคน let's go ขอถามแน่ดิอ่ะวางแผนแล้วแต่งงานกันกับคนล่าสุดที่เลิกกันไปก็ต้องมีแหละคือเคยคุยกันไหมมีนี่เลิกมากี่เดือนละเดือนกับ2เดือนครับเลิกแบบจริงๆเลยแบบขาดเลยใช่แต่ถ้าแบบวงเวงก็ตั้งแต่มกราคือกำลังอยู่ใช่แต่ว่าจริงๆคือประมาณช่วงมีนาไหมวันเกิดเชียมีนาใช่ไปกินข้าวห้องเสร็จกลับมาตอนเย็นเลิกเลยเศร้าจังพร้อมจะมีคนใหม่ไหมนี่อยากอยู่คนเดียวอยู่พูดตรงๆใช่ปะเออบอกความรู้สึกนะแม่งบอกไม่ถูกเลยว่าอยากมีคนใหม่หรือเปล่าแต่แค่รู้สึกว่าอยากหาคนที่แบบหิวใจแค่นั้นเองงงปะงงเออกูก็งง อยากหาคนแค่มาแบบมาดามใจหรอคือมันไม่เชิงดามใจเว้ยแต่แค่เราอะมีความคิดแค่ว่าเรารู้กันอยู่ชีวิตยูทูบเบอร์เป็นยังไงใช่ปะไม่ค่อยมีเวลามันไม่เหมือนกับงานทั่วไปแล้วคนที่จะเข้าใจเราแม่น้อยแต่ก็อยากได้คนที่เข้าใจถ้าพวกนี้ได้ไหมเข้าใจแล้วก็ใส่ใจสองอย่างอยากได้อยากได้คือแต่คือไม่ได้อยากได้มาเล่นๆแบบมาแบบใช่มาแบบออนไลน์สแตนก็แล้วแต่ฟิลโอ้โอเคอย่ามาครับทุกคนหนีไปอย่าเข้ามาหนีไปทุกคนไม่คือตอนนี้อ่ะพูดแบบเปิดใจนะที่ยังอยากถามว่าอยากมีไหมอยากมีใหม่แต่ที่ยังไม่อยากมีเพราะเรื่องหนี้ล้วนอ๋อโอเคคืออ้าวเรื่องงานความรักอ่ะมันก็ต้องใช้ตังค์อ่ะไปดูหนังเที่ยวมันใช้ตังค์ถูกป่ะล่ะแค่ผมอ่ะทุกวันนี้ลุงเป็ดบางทีลุงเป็ดพี่ปิมเลี้ยงอย่างเงี้ยสมมติผมได้ตังค์มาแล้ววันนึงกูมีแฟนกูต้องเอาเงินส่วนนั้นไปเลี้ยงแฟนกูรู้สึกเหี้ยกูเป็นคนนึกถึงบุญคุณคนด้วยเออกูเลยยังไม่อยากมีแฟนตอนนี้มึงเอาหน้ากูแปะช่องมึงได้มั้ยเดี๋ยวกูจ่ายให้ถือว่ากูช่วยน้องแล้วก็สปอนเซอร์ไปอ่ะนะสปอนเซอร์แล้วก็หน้ากูขึ้นขวาบนขวาเป็นหน้ากูนะไม่ต้องเอาชื่อช่องนะปิดเอารูปหน้ากูเลยแล้วต้องพูดว่าอะไรอ่ะไม่ต้องพูดแค่แปะเฉยถือว่าช่วยน้องโอ้โหไอ้ชีวิตกูแล้วขาดขนาดนั้นเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงแย่แล้วครับทุกคนเรามาแล้วครับแต่ว่าไม่มีที่จอดเลยครับทุกคนเต็มหมดเลยเฮียวันเฮียอะไรวะเนี่ยไปบ้านพี่ปิ่มไหมไปช่วยพี่ปิ่มทำต้นไม้ดีกว่าไปต่อยพี่ปิ่มเลยโทรศัพท์ต่อยพี่ปิ่มเลยมันหลายรอบแล้วอ่ะไอ้เฮียชีวิตกูเนี่ยแบบไปนู่นก็ปิดไปนี่ก็เต็มไอ้เฮียน่าสงสารนะว่าชีวิตเอวตั้งเป้าจะไปตัดผมร้านแม่งก็ปิดไอ้เฮียต้องมานั่งโกนผมแทนปาจะมาฟิตเนสดูถุงมือพร้อมไอ้สัตว์ที่จอดรถไม่มีแล้วจะไปหาพี่ปิ่มไม่รับทางนี้ก่อนหน้านี้เพิ่งโทรมาเล่นชีวิตกูแม่งมึงโดนเล่นของไว้มึงไม่มึงเคยไปบ่นเลยไหมวะไม่แต่ผมเป็นอย่างนี้มานานแล้วเว้ยก็ใช่ไงมึงเลยอยู่อย่างนี้ไงมึงลองไปเคยไปแก้บ่นไหมทำบุญไม่เคยเคยไปทำบุญไหมกลัวคือคำว่ากลัวเนี้ยไม่กลัวว่าจะมีของไม่ได้กลัวว่าแบบจะโดนแก้บ่นแล้วเจ็บตัวอะไรไงแต่ไม่เคยไปเพราะกลัวว่าแบบ
จะเอาความเชื่อนั้นมาจิตตกวิตกจริตอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนั้นมึงสบายใจขึ้นนะแข่งยากเลยตอนมึงไปเล่นอ่ะก็ถ่ายมือถือเป็นฟุตมือถือเล่นกันไม่ได้ยังจะโดนเขาไล่อยู่เลยแบบจะไล่ออกจากไอ้นั่นน่ะเอชื่อเลยนะครับไอ้ฟิตเนสน่ะไม่มึงพาไปไหนเนี่ยฟิตเนสไหนตอนแรกไปจะไปเวอร์จินเขาบอกว่าถ้าจะถ่ายคอนเทนต์ต้องขอเขาก่อนแล้วก็จะไปตัดผมทีนี้ตัดผมร้านแม่งปิดไม่แต่ล่าสุดจะโดนเขาไล่ออกจากไอ้เวอร์จินแล้วนะเฮ้ยไม่จ่ายตังค์แล้วมึงพาเพื่อนกูไปโอ้ยเป็นติดเงินติดเงินเวอร์จินเท่าไหร่ติดเวอร์จินเท่าไหร่ติดเงินทุนจ่ายแล้วจ่ายแล้วแล้วเมื่อไหร่จ่ายเมื่อ 2-3 วันที่แล้วมึงเล่นที่ไหนมึงติดเงินเขาอ่ะไม่ใช่คือผมไม่เข้าใจระบบฟิตเนสแล้วก็เลยโดนปราบพี่น้องที่สุดเกินแบบพี่น้องมึงด้วยเนี่ยแล้วขอตอนนี้คอมเมนต์รันแล้วนะนี่ไงพี่บิมผมบอกแล้วพี่บิมเกลียดพี่เอฟเฮ้ยไปไปโคตรแฉเลยเฮียคอมเมนต์นี้อันนี้คือพี่ซื้อต้นไม้มาพี่ใช่ทำสวนเนี่ยเดี๋ยวผมนี่ตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้ผมจะรื้อหมดเลยแล้วผมก็จะมีที่นั่งสำหรับพวกเราเวลาเป็ดมาหาเวลาเพื่อมาหาเงี้ยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นน้ำตกเอาตาแล้วเอาดีตรงมีปลาใช่แล้วตรงนี้เพื่อกินหมูกระทะนั่งชิลนั่งเล่นกันตรงนี้จะเป็นโต๊ะใหญ่ๆจ้างมันจ้างเอฟมันเป็นนี่ไหมพี่ทำสวนไหมปลูกหญ้าหญ้ายังตายไม่แต่ไม่คือผมบอกก่อนว่าผมไม่ได้มีเจตนาจะทิ้งคุณนะแต่ว่าผมคิดว่าไอเอฟอะเอาคลิปนี้อยู่แล้วแต่ผมก็ไม่คิดไงว่าแบบว่าน้องมันจะเอาไม่อยู่ขนาดนี้ได้อยู่ได้อยู่มันคืออุบัติเหตุไม่ผมสอนมันไว้เยอะมากวิชาแต่มันเอาไม่อยู่สักอย่างตอนเช้าไปกินข้าวใช่ไหมกลับมาจะไปตัดผมเราดิร้านปิดร้านปิดโอเคไม่เป็นไรเอฟเดี๋ยวไม่เดี๋ยวอยู่บ้านก็ได้เอฟบอกงั้นตัดให้หน่อยเดี๋ยวตัดให้ปุ๊บอันนี้ถือว่าใช้ได้แล้วแก้วแล้วก็เดี๋ยวไปฟิตเนสกันโอเคเรียบร้อยไปปุ๊บที่จอดรถเต็มไม่ได้แต่ก่อนที่จอดรถเต็มไปฟิตเนสอีกที่แรกก่อนมาให้หาที่แรกไม่กล้าไปคือไปติดเงินเขา 2,000 พี่กล้าไปเหรอคุยงอนขอดูนี่กันดีกว่าเนี่ยเมื่อวานผมเพิ่งคุยกับพี่ว่าเฮ้ยพี่ผมอยากได้ตัวอีวาใช่จ่ายมาแล้วเหรอได้ราคาดีด้วยคุณเอามาโย่ผมไปเนี่ยในกูขายหมื่นกว่าผมมาไปดีลกับน้องคนนึงเขาบอกเขาจะขายให้ผมนานแล้ว 6,500 นานนี่ที่ไหนพี่ฮะนานนี่ตอนไหนประมาณอาทิตย์ที่แล้วอุ้ยน้องไปโคราชลิซ่ายังไม่โพสต์ตอนนั้นอ๋อพี่บีม 6,500 ก็ได้สักพักว่าพอลิซ่าโพสต์พี่ราคามันไม่ได้เออคุยกันแล้วเออพี่คุยกันแล้วมันไม่เกิดการตกลงกันก่อนแล้วมันเกิดการตกลงกันแล้วมันจะจบอะไรก็เลยได้มา6,500เชี่ยโคตรสวยทุกคนตัวนี้ตัวเป็นอีวาเกเลียนใช่น่ารักมากขัดกันดั้มนะอะเดี๋ยวมีมาเดี๋ยวตามมาแน่ไม่ก่อนมาคุยผมมันเครียดทำไมอะมันบอกมันปรึกษาผมว่าเป็ดจะมาบ้านผมว่าก็ดีดิเป็ดมาอย่างน้อยคนก็ได้เห็นช่องชิวๆเออพี่ผมว่ายังไงยอดวิวมันไม่ได้แน่ไม่ต้องคิดเยอะไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วไม่แต่มันเป็นคนกดดันตัวเองไงป่ะเหตุผลที่ผมกับมันไม่เข้าคอลแลบกับใครเพราะผมรู้สึกว่าเราไม่ได้มี power พอที่จะไปคอลแลบกับคนอื่นเขาแล้วทำให้สมมุติว่าเอาเป็ดสแตนดาร์ดอยู่ 500,000 กลัวทำให้ไม่ดีเพราะผมไปเชื่อเหรอ 2-3 แสนเชื่อน้อยนะแต่ปีมคงไปร้านนึงนะปีมคงร้านนึงนะปีมคงร้านนึงนะไม่พี่แต่ถ่ายเอฟไม่เป็นไรสนุกติดอย่างเดียวตัดออกหน้าเยอะหน่อยแม่เรื่องเดิมอ่างเรื่องมีแต่เรื่องเดิมเดิมผมพยายามบอกแล้วนะเตือนแล้วด้วยนี่เตือนแล้วหรอพี่เตือนแล้วสอนแล้วหรอผมพยายามบอกว่าเฮ้ยเวลาเราถ่ายคลิปอะเราเป็นตัวเองได้แต่ถ้าตัวเราเหี้ยเราก็อย่าเป็นมาก คือแบ่งไปทางอื่นบ้างอันนี้มันตัดเองไม่ได้คลิปเนี้ยอุ้ยอย่างนี้ก็สบายเดี๋ยวพูดน้อยไม่เดี๋ยวผมจะปรับเปลี่ยนจากคำว่าหื่นน่ากลัวให้เป็นหื่นน่ารักให้ได้จริงแม่ย้อย